สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชวงศ์ค่ะตอนนี้หลายภาคส่วนก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทในการกำหนดอนาคตแล้วก็ทิศทางประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่าการตรวจสอบอำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องหรือว่าการถ่วงดุลอำนาจโดยเฉพาะเรื่องของรัฐสภาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันนิติบัญญัติแล้วก็เป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบอำนาจรัฐหรือว่าอำนาจฝ่ายบริหารนะคะที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้เวลาประชาชนมีเรื่องอยากจะร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ก็ต้องเดินทางมาส่วนกลางหรือว่ามาในกรุงเทพมหานครทำให้เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่ารถสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้ประชาชนนั้นไม่อยากจะมาร้องเรียนร้องทุกข์แต่ถ้าเกิดจะไปร้องในพื้นที่ก็กลัวอีกค่ะกลัวในเรื่องของอำนาจเรียกได้ว่าอิทธิพลมืดหรือว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ต่อไปนี้ประชาชนสบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่ารัฐสภานั้นจะมีการจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัดเรื่องนี้โครงการนี้จะมีเมื่อไหร่แล้วมีที่ไหนบ้างและที่สำคัญถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปชมสารคดีสั้นงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2555 กันก่อนค่ะนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ชาญวิทย์ ธรเทพรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรวมเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปีและในปีนี้กำหนดจัดภายใต้หัวข้อรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็กเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมปลุกกระแสสังคมกระตุ้นเตือนประชาชนบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้ช่วยกันป้องกันมิให้ผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของสังคมและพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นอนาคตของชาติสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตมีสติปัญญาดีและพัฒนาให้สตรีเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณภาพให้เด็กและครอบครัวโดยรัฐบาลมีนโยบายสร้างและสนับสนุนโอกาสให้เด็กและสตรีได้รับการพัฒนาและแสดงศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ซึ่งต้องยอมรับว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจขณะนี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตรวมถึงบทบาทของผู้หญิงในสมัยนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนอกจากต้องเลี้ยงดูลูกและดูแลงานบ้านแล้วต้องแบกรับเรื่องการทำงานช่วยเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยทำให้เกิดความเครียดในชีวิตประจำวันกิจกรรมรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็กในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบรางวัลและนิทรรศการประกวดภาพถ่ายคลิปวิดีทัศน์และกลอนสุภาพหัวข้อความสุขสร้างได้ด้วยรอยยิ้มนิทรรศการรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็กMake every woman, every child smile บริการปรึกษาสร้างสุขให้สตรีและเด็กและเสวนาเรื่องการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้ตนเองสนับสนุนรายการโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokwise.comสนับสนุนรายการโดยกรมการค้าต่างประเทศและ www.bangkokwise.com กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวกับดิฉันสุภดาวิจักชวงศ์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องของอีกหน่อยถ้าอนาคตประเทศไทยมีสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีการจัดตั้งโครงการนี้เมื่อไหร่มีที่ไหนแล้วถ้าเกิดมีแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆจะเป็นประชาชนหรือเปล่าตอนนี้บุคคลที่จะมาให้คำตอบนะคะในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะคุณวัฒนาเส้งไพเราะซึ่งท่านเป็นโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการด้านงานรัฐสภาจังหวัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์วัฒนาแล้วกันนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามค่ะว่าในส่วนของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดเนี่ยมีแนวคิดมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับแนวคิดนี้ตั้งแต่ท่านอดีตประธานรัฐสภาท่านโสพลเพชรสว่างนะครับซึ่ง10 กว่าปีมาที่แล้วนะครับเป็นแนวคิดของผู้ที่ถูกเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะมีแนวคิดที่อยากเห็นประชาชนนะครับใกล้ชิดสภามากที่สุดนะครับและสมาชิกคือสสสวเนี่ยนะครับใกล้ชิดประชาชนนะครับเนื่องจากจะได้รับปัญหาของเขามาแก้ไขในระบบของรัฐสภานะครับเพราะสภาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ไปบางครั้งฝ่ายบริหารเนี่ยก็ทำหน้าที่ไปบางทีเขาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนระดับหนึ่งอาจจะเข้าหา ข้าราชการอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่แฮปปี้พอมีสวนะครับท่านเหล่านี้ก็ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพราะระบบมันทำให้คนก็ต้องเลือกเพราะรักนะฉะนั้นเขาก็เลยใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นประชาชนไว้วางใจนะท่านเหล่านี้มากขึ้นนะครับท่านนี้ก็กล้าจะมาระบายให้เห็นว่ารัฐฝ่ายของรัฐไปทำอะไรเขาไม่สบายใจหรือเขาเห็นถนนหนทางอะไรไม่เรียบร้อยอะไรยังไงเขาก็มาเล่าให้ฟังส่วนของสวท่านเหล่านี้ก็เก็บเกี่ยวปัญหาเหล่านี้นะครับบริบทของสังคมตรงนั้นนะครับเข้าสภามาดำเนินการแก้ไขนี่สิ่งที่เราเห็นมาตลอดตั้งกระทู้ก็ดียติก็ดีเรื่องทั้งหมดเรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายนะครับเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนะครับฉะนั้นกฎหมายอาจจะออกไปแล้วปรากฏไปกระทบพี่น้องประชาชนเขาไม่กล้าบอกข้าราชการพอเจอสวเขาก็ไปบอกเขาก็เข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้นะครับด้วยระบบกลไกประมาณนี้นะครับที่ส่วนของรัฐสภานะครับโดยสวเนี่ยจะได้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราก็รู้กันอยู่ปัจจุบันก็คับแคบมากนะครับเราก็เห็นแล้วครับแคบห้องประชุมก็ไม่มีมีน้อยมากข้าราชการเองนะครับก็ไปอยู่ในที่อื่นตึกที่ก็มั่งสารพัดจะอยู่บัดนี้ก็มีแนวคิดจะสร้างสภาใหม่กันอยู่นั่นก็สร้างกันไปนะครับแต่ในแนวคิดของการที่จะขยายพื้นที่ไปสู่ประชาชนให้ประชาชนใกล้ชิดสภามากขึ้นแนวคิดเหล่านี้นะครับสสทุกคนที่ขึ้นมาเป็นประธานสภาตั้งแต่ท่านโสพลเพชรสว่างก็มีดำริว่าน่าจะสร้างรัฐสภาใกล้ชิดประชาชนไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆนั่นคือเป็นแนวคิดแล้วแนวคิดนี้ก็ตกผลึกมาเรื่อยๆนะครับมันก็สำเร็จมั่งไม่สำเร็จมั่งเพราะมันเป็นเพียงแนวคิดแล้วก็การเมืองเราไม่นิ่งนะครับล่าสุดเนี่ยท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสนนนะครับท่านเป็นสสในจังหวัดขอนแก่นและเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งระดับเขตมา10 กว่าสมัยอารมณ์ความรู้สึกของท่านในเรื่องของการเป็นตัวแทนประชาชนในเรื่องของการอยากบริการประชาชนใกล้ชิดประชาชนเนี่ยท่านมีมากท่านก็สานต่อแล้วท่านก็จริงจังจนเป็นรูปธรรมนะครับท่านก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเรียกว่าคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาก่อนความเป็นไปได้ว่าแนวคิดเหล่านั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านวิสูตรชัยนรุนนะครับสสจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นรองประธานคนที่2นะครับท่านวิสูตรเป็นประธานคณะอาจารย์ก็ท่านประธานก็มอบหมายไปเป็นกรรมการในคณะนั้นด้วยนะครับศึกษาความเป็นไปได้ท่านก็เบรนสตอร์มนะครับก็ในชุดนี้ก็มีท่านทั้งสสวทุกภาคส่วนนะครับนะสสมีตัวแทนท่านเด็กถึงฝั่งหลายๆท่านนะครับสสก็มีท่านประธานภัยจิตศรีบัวขานนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการสภาเป็นที่รวมกิจกรรมของสภามีตัวแทนทุกพรรคการเมืองอยู่ตรงนั้นและฉะนั้นทุกคนคิดตรงนี้เราก็เชื่อว่ามีตัวแทนของทุกพรรคมาอยู่ตรงนี้แหละเมื่ออยู่ตรงนี้คิดอะไรกันมันน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันถ้าในทิศทางเดียวกันก็ต้องคุยกันในกรรมการแล้วนะครับฉะนั้นท่านประธานแต่ละคณะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะนำสื่อถึงเพื่อนสมาชิกได้อย่างแยบยลนะครับและคณะชุดนี้โดยท่านวิสุทธิ์ชัยนรุนเนี่ยก็ประชุมเบรนสตอร์มแนวคิดกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรในแนวคิดก่อนนะครับนะก็นั่งคุยกันเยอะมากเลยท่านอย่างเช่นยกตัวอย่างท่านสว.ดีเด็กถึงฝั่งเนี่ยท่านมาจากผู้ว่าท่านมีแนวคิดว่าเราจะไปยุ่งเราจะไปกระทบกับฝ่ายบริหารเขาไหมเขามีศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้วนะรับเรื่องเราร้องทุกข์แล้วเราจะไปอะไรกับเขาประมาณนี้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนก็กังวลกันซ้ำซ้อนหรือเปล่าทุกคนเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เราจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่อย่างไรเราก็อธิบายกันนะครับในที่ประชุมก็นั่งเบรนสตอร์มกันนะครับในชุดของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุนจนกระทั่งตกผลึกแล้วว่ามันเป็นแนวคิดในเชิงที่โทษนะครับรัฐธรรมนูญช่วงหลังๆเนี่ยรัฐธรรมนูญปี 2540 กับรัฐธรรมนูญ 2554 50นะครับเขาห้ามไม่ให้สสและสว2ท่าน2ตำแหน่ง2ตำแหน่งอะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั้งทางตรงและอ้อมถ้ายุ่งเกี่ยวก็ถูกถอดถอนโดนลงโทษท่านเหล่านี้ก็เลยจะบริการประชาชนหรือจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลำบากมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาชาวบ้านมีหนังสือร้องทุกข์มาถึงสวท่านก็ทำหนังสือในนามของท่านถึงหน่วยงานของรัฐของฝ่ายบริหารเลยเช่นถึงผู้ว่าถึงนายอำเภอถึงอะไรประมาณนี้ในกทมก็เราก็จะถึงผอ.เขตถึงนี่ส่วนบริหารทำปั๊บตอนนี้ทำได้ไหมทุกคนตั้งคำถามทางกกต.ก็แนะนำว่าไม่จำเป็นก็อย่าทำนะฮะเพราะอะไรไหมคุณไปแทรกแซงหน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเปล่าเพราะอะไรไหมครับคุณทำหนังสือไปใครกันเกรงใจแล้วเฮ้ยส.ส.ทำไมทำเดี๋ยวโดนย้ายเฮ้ยไม่ทำเดี๋ยวจะถูกแกล้งเฮ้ยเขามีอำนาจเฮ้ยกังวลข้าราชการก็มือไม้สั่นบางที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือสรุปแล้วคือแทรกแซงหรือไม่นี่คือส่วนหนึ่งที่พวกเราคิดกันตัดปัญหาไปเลยได้ไหมเพราะ ตอนนี้เราเห็นปัจจุบันเราเอาปัจจุบันเนี่ยสภาเองทั้งสสและสวคือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เปิดช่วงเวลาก่อนประชุม1ชั่วโมงไว้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกหารือเวลาเพื่อนสมาชิกเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสสสวเนี่ยนะครับเข้ามาประชุมวันพุธพฤหัส2วันสวก็วันจันทร์อังคารแต่อีก5วันที่เหลืออยู่เนี่ยเขาลงพื้นที่ครับสสสวที่มาจากการเลือกตั้งจิตเขาเป็นประชาชนเป็นหลักเลยเขาจะลงพื้นที่ไปพูดคุยกันก็รับปัญหาพอรับปัญหาเสร็จปั๊บเขาก็ต้องรอวันเปิดสมัยเปิดสภาก็ขอหารือถนนนั้นนะไฟฟ้าต้นนั้นมีปัญหาอะไรยังไงประมาณนี้พอบอกเสร็จปั๊บหน่วยงานของรัฐสภาเราหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็จะทำหนังสือถึงฝ่ายบริหารอย่างเงี้ยพอทำหนังสือตรงปั๊บไม่แทรกแซงเขาแล้วคือต้องมาพูดผ่านช่องนี้ก่อนเอาง่ายๆช่องในสภาผู้แทนราษฎรหรือช่องในวุฒิสภาก่อนแล้วปัญหาก็เรื่องแทรกแซงก็จะตัดไปเขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วฉะนั้นเราจะเห็นบริบทของสสสวท่านหารือในปัญหาที่ท่านไปลงพื้นที่มา1อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมาบอกเกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้นี้แล้วท่านประธานก็เปิดช่องเพราะอะไรไหมครับไม่งั้นเขาจะไม่สบายใจอยู่ๆจะวิ่งเข้ากระทรวงทบวงกรมหยิบหนังสือหรือไปเล่าเรื่องที่เขาไปลงพื้นที่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยมาฝ่ายบริหารท่านมนตรีก็กลายเป็นว่าเขาจะอึดอัดนะข้าราชการเขาจะถูกหาว่าเขาอึดอัดอะคำว่าอึดอัดคือการแทรกแซงน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับฉะนั้นก็เกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญสภาเราเองก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นท่านสมศักดิ์ก็มีความสุขว่าถ้างั้นเราขยายพื้นที่ให้ประชาชนและท่านสสสวในภาคนั้นจังหวัดนั้นอยู่ใกล้เขาแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาเอาเรื่องไปตรงนั้นเลยไม่ต้องรอวันเปิดสมัยเปิดประชุมสภาเพราะตรงนั้นควรจะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสให้เขาอาจารย์กำลังจะบอกว่านอกจากจะดูเหมือนไม่ก้าวก่ายการทำงานของกันและกันแล้วยังเป็นการย่นระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบนี้ด้วยนะคะโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราที่สามารถสั่งหรือทำหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐโดยตรงได้เลยท่านสสสวท่านอยู่ตรงภูมิภาคนั้นนะครับท่านก็ไม่ต้องรอมาวันเปิดสมัยประชุมนะไม่ต้องรอวันประชุมท่านก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตรงนั้นในภูมิภาคเลยและเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็จะทำหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐนะครับสอบถามเสมือนต้องผ่านกลไกของสภานิดหนึ่งเราก็เหมือนยื่นไปเราใช้คำว่าขยายเวทีนะประชาธิปไตยสู่ประชาชนประมาณนี้ฉะนั้นประชาชนในภูมิภาคสามารถเดินไปหาตรงนั้นได้เลยกลไกตรงนั้นในภูมิภาคเนี่ยนะครับสุดท้ายท่านวิสุทธิ์ชัยนรุนนะครับศึกษาความเป็นได้แล้วเห็นตรงกันว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนและมันจะทำให้เพื่อนสมาชิกสสสวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากขึ้นไม่ถูกหาว่าหรือไม่ต้องคอยแอบซ่อนต่อไปในการอยากช่วยเหลือประชาชนบางที่ก็มีนะครับประเภทเขารู้จักผู้ว่าเขารู้จักนายอำเภอรู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดิวตรงได้เป็นการส่วนตัวไอ้อย่างนี้ก็อาจจะถ้าอีกฝ่ายร้องเขาก็กลัวเขาต้องแอบซ่อนไม่ต้องแอบซ่อนแล้วแต่นี้สง่างามด้วยมันคือศักดิ์ศรีให้กับท่านเหล่านี้ด้วยข้อหนึ่งนะครับ2ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นที่รักประชาชนมากขึ้นรับปัญหาปั๊บรัฐสภาเราที่อยู่ตรงนั้นสามารถแก้ไขปัญหาเขาตรงได้เลยออกหนังสือถึงตรงอย่างนี้แหละครับมันก็ทำให้ประชาชนก็จะรักเราเพราะเราได้แก้ไขปัญหาเขาใช้เวลาอันรวดเร็วนี่ครับเสร็จแล้วในที่ประชุมของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุนเมื่อเห็นตรงกันปั๊บเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ตั้งอนุขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยก็คือผมมาเป็นอนุประธานดำเนินการในเรื่องของไปดำเนินการค้นหาซิจะมีตรงไหนจะตั้งตรงไหนนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์วัฒนาเส้นไพเราะถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัดช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokwise.comสนับสนุนรายการโดยกรมการค้าต่างประเทศและ www.bangkokwise.com มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักรชวงศ์และอาจารย์วัฒนาเส้นไพเราะค่ะเราพูดถึงเรื่องของการสร้างสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีการเคาะระฆังไปแล้วว่าจะมีการเริ่มแน่นอนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะอาจารย์ครับหลังจากนั้นก็มอบหมายให้อาจารย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเขาเรียกดำเนินงานด้านรัฐสภาจังหวัดนะครับเราก็ไปตามที่มีมติก็คือมีมติว่าให้ตั้ง5ภาค ที่ไหนบ้างคะก็คือ6จังหวัดภาคเหนือเนี่ยที่เชียงรายนะครับภาคอีสานเนี่ยที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับภาคกลางก็ที่อยุธยานะครับภาคตะวันออกที่ชลบุรีและภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับอาจารย์ก็ไปตะเวนจนกระทั่งเดิมทีกะว่าหาสถานที่ก่อนก็ได้รับความกรุณานะครับพอเราอธิบายเสร็จปั๊บเราจะเชิญท่านผู้ว่าจะมาด้วยฝ่ายบริหารมาด้วยนะครับฝ่ายท้องถิ่นมาด้วยนะครับทางนายกอบจ.ส่วนใหญ่ให้เราใช้สถานที่นะครับเราก็ดีใจว่าเราไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องไปเช่าใครเขาอยู่มันไม่สง่างามแล้วเดี๋ยวจะเสียเงินเยอะก็ปรากฏท่านเหล่านั้นก็อนุญาตให้เราใช้ 2-3 ปีนะครับบางทีอย่างเช่นอยุธยาท่านผู้ว่าพาไปท่านวิทยาผิวผ่องพาไปท่านนายกอบจ.อนุญาตให้ใช้สถานที่เพิ่งสร้างใหม่ๆสวยงามมากเลยนะให้เราใช้2 ปีอ๋อแปลว่าเราไม่ต้องหางบประมาณมาสร้างไม่ต้องเลยนะครับเพียงแต่เอาคนแล้วก็จัดคนก็ไปนะครับบางที่อย่างที่2สุราษฎร์เนี่ยท่านเชนทุกสุบันไปดูปรากฏเป็นสถานที่ตึก3ชั้นเราแค่ไปทาสีแต่งห้องเครื่องโอเคแล้วนะครับงบประมาณที่จะใช้ก็คงจะประหยัดได้ระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเช่นที่ขอนแก่นเนี่ยท่านอธิการบดีของมข.ก็เรียกมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีนักศึกษา 50,000 กว่าคนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษามากสุดในประเทศท่านอนุญาตให้ใช้ตึกอธิการบดีเก่าท่านสร้างใหม่มันดูแล้วโอ้โหสวยสง่างามมีเสาธงด้วยเราไปดูปั๊บเดี๋ยววันที่10นะครับเราไปจัดสัมมนาเชิงวิชาการนะครับเพื่ออธิบายว่าเราจะทำอะไรเรื่องสภาจังหวัดประชาชนจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดกับผู้นำระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วยเนี่ยครับเป็นประเด็นที่ดิฉันอยากจะถามแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมกับสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดได้มากน้อยแค่ไหนจากนี้ไปเนี่ยสมมุติถ้าตรงนี้มันเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยแล้วทุกคนประเมินผลและเป็นที่รองรับประชาชนมีเรามีหน้าที่ทำให้ประชาชนเข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจปั๊บจากนี้ไปสมมุติถ้าเขาเรียกร้องอะไรขึ้นมาหรือมีอารมณ์ขึ้นมาในเรื่องของราคาเกษตรกรอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเทริมถนนไม่ต้องแห่มาตรงนี้เลยพอแห่มาตรงนี้เอามาเป็นภูมิภาคเนี่ยสสในสมมุติขอนแก่นเนี่ยสส20 กว่าจังหวัดก็ต้องมาผู้ท่านต้องมาไม่ต้องไปเดือดร้อนที่อื่นด้วยมันเป็นศูนย์รวมของในพื้นที่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนมามีส่วนร่วมทุกคนต้องมาเป็นเจ้าของเขาให้ได้เราจะต้องหาพื้นที่มากพอที่จะมีเวทีให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมอะไรหรือแม้กระทั่งมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อไปตรงเนี้ยสสสวจะเป็นต้องคอยรับเขาตรงนั้นเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะสถานที่ตรงนั้นเราก็จะทำดูแลให้เพื่อนสมาชิกสามารถใช้เป็นห้องประชุมได้ถ้าไม่ได้เหลือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจะประสานกับห้องประชุมต่างๆของในภาคนั้นให้เพื่อสสสวจะได้ไม่เข้าไปก้าวไก่โดนกล่าวหาไงเจ้าหน้าที่ก็จะประสานขอใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนได้ไหมคนกี่พันกี่ร้อยคนท่านเหล่านี้จะประสานให้ท่านสสสวทำกิจกรรมพบประชาชนประชาชนก็มีความสุขมากขึ้น2ในส่วนของสภาก็จะทำก็จัดกิจกรรมในทุกภาคให้ประมาณนี้แหละครับค่ะอาจารย์รัตนาคะแล้วจะมีจังหวัดน้ำร่องที่บอกว่า5ภูมิภาค6จังหวัดจะมีการจัดตั้งหรือว่าเปิดทำการที่ไหนที่แรกคะที่ขอนแก่นครับจะคิกออฟในวันที่10เนี่ยนะครับวันที่9ที่10เดือนนี้วันเสาร์เนี่ยนะครับวันเสาร์เนี่ยนะ9 10 11นะครับเราจะประชุมเชิงปฏิบัติการว่ารัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับการคาดหวังอะไรยังไงวันนั้นจะตอบคำถามเขาด้วยเราจะพูดถึงที่มาที่ไปก่อนตอนบ่ายให้เขาตั้งคำถามเยอะๆเลยแล้วเราจะตอบคำถามเขาให้เขาเข้าใจว่านี่คือของท่านนะครับสภาคือส่วนหนึ่งสักวันหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นที่ยอมรับนับถือเนี่ยต่อไปสภาเราจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็จะชื่นชมเราว่าเฮ้ยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศนี้เป็นที่ยอมรับแล้วของประชาชนสุดท้ายนะคะอาจารย์วัฒนามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเชิญค่ะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามแล้วก็ดูว่าถ้าเผื่อรัฐสภาจังหวัดนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยได้ก็อยากเห็นพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ไปตรงไหนท่านก็จะได้ติดตามว่าเราได้ทำอะไรแล้วขอให้มามีส่วนเราตลอดเวลาครับค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของเราทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยค่ะวันนี้ทางรายการถอดสลักข่าวต้องขอขอบคุณอาจารย์วัฒนาเส้งไพเราะโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานอนุกรรมการดำเนินการด้านงานรัฐสภาจังหวัดขอบพระคุณอาจารย์นะคะและตอนนี้เวลาของรายการถอดสลักข่าวก็หมดลงแล้วล่ะค่ะดิฉันสุภดาวิจักรชวงศ์ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ